ครูตู่แฟรี่ค่ะวันนี้มาสอนวิธีการผูกผ้าแฮมม็อกโยคะฟลายนะคะรวมถึงวิธีการเก็บชายผ้านั่นเองนะคะซึ่งถ้าเราไปผูกแล้วเนี่ยมันเหลือชายผ้าแบบนี้เนี่ยคลิปก่อนหน้าจะเป็นวิธีการผูกเก็บแบบเลขสีนะคะแต่บางที่มันก็ยังไม่พอวันนี้มีวิธีเทคนิคเพิ่มเติมนะคะการเก็บแบบบอลหรือว่าแบบลูกบอลกลมๆนั่นเองค่ะมาเริ่มต้นนะคะที่เรามีชายผ้าอยู่แล้วนะคะให้ใช้มือขวานะคะผ้าพาดบริเวณข้อมือขวาไว้นะคะมือซ้ายจับผ้าหางสั้นมือขวานะคะคว่ำมือแล้วบิดหมุนข้อมือจ้วงลงหรือว่าจิ้มลงนะคะบิดหมุนข้อมือเข้าหาตัวจิ้มลงแล้วจับหางยาวปล่อยหางสั้นนะคะแล้วใช้หางยาวขึ้นมาลอดหลุมขึ้นมาแบบนี้ก็จะได้การผูก1สเต็ปนะคะสเต็ปที่2คือใช้ผ้าหางสั้นสอดเข้าไปในหลุมอีก1ทีแบบนี้ทีนี้การผูกทุกทีเราจะใส่คาร์ทามิเนอร์เข้าไปเลยนะคะแต่ทีนี้ครูตู่จะสอนเก็บแบบบอลก็คือเป็นลูกกลมๆนั่นเองค่ะเราใส่ม้วนเข้าไปอีกรอบหนึ่งแบบนี้แล้วก็หมุนเข้าไปอีกรอบหนึ่งแบบนี้ก็จะได้เป็นลูกกลมๆเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใช้คาร์ทามิเนอร์เนาะในการใส่อันนี้เป็นแบบออโต้ล็อกนะคะก็หมุนแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้เก็บชายผ้าเป็นลูกบอลเรียบร้อยแล้วเราก็ดึงให้กระชับมันก็จะเป็นแบบโบแล้วเราก็เอาไปแขวนผูกแบบนี้นั่นเองซึ่งข้อแตกต่างของการเก็บ2แบบนะคะสำหรับการเก็บแบบลูกบอลเนี่ยเหมาะกับคนที่เพดานเตี้ยแล้วไม่ต้องการให้มือเราเนี่ยจับแล้วมาโดนผ้าเพราะว่าการผูกแบบเลข4แบบนี้เหมาะกับเพดานสูงเราผูกลงมาเรื่อยๆเป็นเลข4ผ้ามันจะคล้ายๆกับเราถักเตี้ยย้อยลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งอันนี้เหมาะกับเพดานเตี้ยอันนี้เหมาะกับเพดานสูงนั่นเองค่ะก็เป็นการผูกแฮมม็อกโยคะฟลายนะคะแบบลูกบอลกับแบบเลข4นั่นเองค่ะก็มีคำถามอะไรก็สอบถามครูตู่เข้ามาได้เลยนะคะด้วยรักและติดปีกครูตู่แฟรี่ค่ะ